แค้นอาจจะเป็นเพราะไม่เคยให้ทานมาแต่ปางก่อนเวลานี้ข้าพเจ้ามีวัตถุทานเพียงสายบัว7สายนี้เท่านั้นจะถวายเป็นทานแก่ท่านท่านโปรดเมตตาทรงครอบผู้ยากไร้ด้วยเถิดขอรับยื่นใส่มือพระท่านพิจารณาโอ้น่าสงสารรับประเคนครับแล้วเขาก็ตั้งความปรารถนาว่าด้วยบุญที่ได้ถวายดอกบัวนี้ชาติหน้าฉันใดบุญนี้จงอุปถัมภ์ข้าพเจ้าอย่าได้ตกต่ำลำบากเช่นนี้อีกเลยสาธุพระท่านก็สาธุรับและสาธุสาธุเหมือนกับเจ้าวัดให้พรมันเนี่ยเอวังโหตุแบบฟังอย่างนั้นปรารถนาอย่างไรจงได้เช่นนั้นเถิดแปลเดี๋ยวแปลภาษาไทยอิชิตังปฏิตังนั่นแหละคือเอวังโหตุนะเอวังโหตุว่าแล้วท่านพระมาลัยท่านเป็นผู้มีเมตตาสูงมากนะพอท่านรับดอกบัวมาเราจะเอาดอกบัวนี้ไปหักจิ้มน้ำพริกดีไหมเอาละก้านบัวพอกินได้เอาไปจิ้มเป็นผักได้แต่ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงดอกบัวเนี่ยมากมายหลายประเด็นครับเพราะดอกบัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาครับเราเอาดอกบัว8ดอกนี้ไปบูชาพระพุทธเจ้าที่สังเวชมีจะสถานดีไหมนะเอ๊ที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเราก็เคยไปไหว้หลายครั้งแล้ว มีอีกที่หนึ่งเราไม่เคยได้ไปไหว้เลยคือพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนู้นที่นั่นเป็นเจดีย์ใหญ่ที่ท้าวสักกะเทวังราชได้เนรมิตขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้า2 อย่างคือ1วันพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชได้ใช้ดาบตัดมวยผมตัวเองเหวี่ยงขึ้นกลางหาวอธิษฐานค่อยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเกศาเท้าสกทาเทวราชพิจารณาดูว่าคำอธิษฐานนี้สามารถสำเร็จได้เพราะบารมีเต็มแล้วรอเวลาเท่านั้นครับท้าวสกะจึงเนรมิตเอาพานทองคำช้อนเอามวยผมที่พระพุทธเจ้าเหวี่ยงขึ้นไปท้องฟ้านี่แหละแล้วก็เหาะขึ้นไปเนรมิตพระเกศแปลว่าผมครับแก้วแปลว่ารัตนะรัตนะพระเกศแก้วจุฬามณีสร้างเป็นเจดีย์สูงเอาพระเกศาธาตุพระเจ้าบรรจุแล้วก็ประกาศให้เหล่าเทพทั้งหลายมาบูชาสักการะเคารพว่าพระเกศแก้วนี้ต่อไปอีก6ปีข้างหน้าบุคคลผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเท้าสักกะให้เทพเจ้าบูชาครับต่อจากนั้นห่างกันมาอีกทั้งหมด51ปีเอา45บวกกับอีก6ปีครับพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุพราหมณ์ผู้ทำหน้าที่แบ่งพระธาตุนั้นแอบเอาพระเขี้ยวแก้วพุทธเจ้าข้างขวาเหน็บมวยผมตัวเองไว้ตอนคนอื่นเผลอมองไม่เห็นแล้วก็แบ่งพระธาตุเฉยท้าวสกาเห็นว่าถ้าพราหมณ์คนนี้แอบเอาพระเขี้ยวแก้วพระเจ้าไปเนี่ยจะบูชาไม่สมศักดิ์ศรีไม่สมความเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้ไปจิกเอาพระเกศเอาพระเกศาเอาอะไรนะเอาพระเขี้ยวแก้วในมวยผมของพราหมณ์คนนั้นน่ะเหาะขึ้นไปใส่พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ไว้ด้วยกันกับพระเกศาธาตุไว้ที่สมควรกว่าไว้ที่สมควรกว่าแล้วก็ประกาศให้เหล่าเทพพยดาทั้งหลายมาสักการะบูชาครับเอาละท่านพระมาลัยตรวจตราดูแล้วเราอยากจะไปกราบที่นี่แล้วมีเครื่องบูชาแล้วว่าแล้วฉันเสร็จท่านก็เหาะไปบนสวรรค์ไปมุ่งตรงไปนั่นวันเป็นวันพระดอกบัวกี่ดอกวันนี้นี่ก็เป็นวันพระวันนี้ก็วันพระวันนี้วันพระนะระวังวันนี้ฝนจะตกนะ จะเพิ่งพูดถึงฝนพระอุปคุฎอยู่โอ้เดี๋ยวไปพูดถึงฝนตอนพระเวสสันดรดอกบัวกี่ดอกเมื่อดอกบัว8ดอก8ดอกห่อขึ้นไปครับท่านก็นำดอกบัวทั้ง8ดอกไปบูชารอบพระเกศแก้วจุฬามณี8ทิศทิศใหญ่4ทิศทิศเฉียง4ทิศอ๋อกราบไหว้สักการะบูชาเรียบร้อยแล้วท่านก็มานั่งพักผ่อนอยู่สักครู่หนึ่งอีกสักครู่ท่านอาจารย์ต่อไปนี้ฟังเรื่องพระมาลัยเหมือนมาลัยแสนให้ดีครับเพราะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ตอนพระมาลัยทำไมต้องเหมือนพระมาลัยทำไมต้องแสนตั้งใจฟัง
ตั้งใจฟังนะไม่ออกอย่าหลับไม่ไม่มาเขาให้เฉพาะนายอำเภอนั่งช่องนี้ครับอ้าวช่องนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านจะไปนั่งกำนันไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้อ้าวช่องนี้ผู้ใหญ่บ้านอ้าวช่องนั้นลูกบ้านใช่ไหมกลุ่มใครกลุ่มมันทำบุญไม่เท่ากันฐานันดรศักดิ์ของเทพเจ้าบุญไม่เท่ากันเหมือนอย่างนี้แหละเทวดากลุ่มที่หนึ่งมาพร้อมบริวาร100ยังไม่ใช่หมื่นแสนนะ100ก่อนมากราบไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์พระกันเวียนประทักษิณแล้วก็แยกไปนั่งในที่ของตนเองพระมาลัยก็ถามท้าวสักกะเทวราชว่าท่านจอมเทพเทวดาที่มาพร้อมบริวาร100นั้นคือใครกันเอาล่ะอาจารย์ฟังเรื่องต่อไปนี้นะจะเล่าให้ฟังนะครับเทวดาที่มาพร้อมบริวาร100นั้นเมื่อก่อนเป็นมนุษย์ยากจนเข็นใจ มีอาชีพเกี่ยวหญ้าขายให้พวกเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงช้างเลี้ยงม้าเลี้ยงวัวครับได้ทำบุญให้ข้าวแค่ทัพพีเดียวเป็นทานแก่ผู้อื่นไม่แก่สมณชีพามเลยนะครับมีคนเขาขอข้าวกินก็เลยแบ่งข้าวทัพพีหนึ่งให้เขาด้วยบุญเพียงเท่านี้จนตลอดชีวิตเขาได้ให้ทานครั้งเดียวเท่านี้แต่เป็นคนไม่ใฝ่ในการทำบาปไม่ทำชั่วแต่ไม่มีอะไรใช้ทานยากจนเข็นใจช่วยเหลือผู้อื่นก็เลยให้ทานข้าวหนึ่งทัพพีเมื่อบริวาร 1,000 1,000 เลยนะคนนี้ 1,000 เลยต้นนี้นะพระมลัยก็เห็นเทพบุตรนั้นมาพร้อมบริวาร 1,000 ก็ถามพระอินทร์อีกว่าท่านท้าวแล้วเทพบุตรองค์นั้นล่ะคือใครบริวารพระอินทร์ก็บอกว่าเทวดาผู้มาพร้อมบริวาร 1,000 เมื่อก่อนเป็นมนุษย์เป็นคนรับจ้างเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวไม่เหมือนคนแรกคนแรกอนาถางานก็ไม่ทำครับแต่คนนี้ยังอุตส่าห์ได้เป็นลูกจ้างเลี้ยงวัวมีค่าจ้างมีค่าจ้างอืมเขาได้แบ่งปันอาหารที่ห่อไปกินกลางวันตอนต้นวัวไปขายไอ้ตอนต้นวัวไปเลี้ยงนั่นแหละครับเพื่อนที่ยากจนอนาถาก็มารับจ้างเลี้ยงวัวเหมือนกันไม่มีแม้กระทั่งข้าวจะกินเขาก็เลยแบ่งห่อข้าวของเขาเนี่ยแบ่งเพื่อนๆคนเลี้ยงวัวด้วยกันให้ได้กินครับเขาทำบุญเท่านี้แหละจึงได้มีบริวารมาเกิดเป็นเทพเจ้ามีบริวาร 1,000 ครั้งดูสิว่าต่อไปพ่อไม่ออกนั่งอยู่นี่ใครจะมีบริวารคนเท่าไหร่มีประเด็นตัวอย่างอยู่ในนี้ครับ3ทันใดนั้นเทวดาองค์หนึ่งมาพร้อมทั้งบริวาร 10,000 มาหมื่นเลยเยอะกว่าเขาเลยร้อยพันแล้วก็หมื่นเลยครับจึงถามพระอินทร์อีกว่าเทวดาที่มาพร้อมบริวาร 10,000 นั้นเป็นใครฟังดีๆนะโยมนะเทวดาที่มาพร้อมบริวาร 10,000 เมื่อก่อนเป็นมนุษย์ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่สามเณรทำบุญกับเณรตอนแรกทำบุญคนยากจนครับต่อมาทำบุญให้เพื่อนครับต่อมาทำบุญให้กับเณรทำบุญให้กับสามเณรเท่านั้นเพราะสมัยนั้นพระไม่มีแต่เณรเฝ้าวัดครับ